วอเชอร์อยู่นี่เลยเหรอเข้ามาได้โจมตีไหมไม่ได้โจมตีเหรออ้าวอ๋อไม่มีเมนเหรออันนี้มีนี่ Can't reach destination วิ่งได้แค่25โอ้โหโถเอ้ยถ้าเรามาตรงนี้เนี่ยอ้าวมีคนมาเพิ่มอีกให้มันได้อย่างนี้ทำไงดีวะแป๊บนึงนะผมต้องการจะช็อคคนนั้นแต่ว่าไอ้นี่ตัวนี้ต้องโดนด้วย NPC เราจะหนีทันไหมอ่ะผมโชฟเขาได้ไหมโชฟอันนี้เดินดีๆนะตรงนี้โชฟไอ้นี่ช็อกกิ้งกราสมันจะเสียรีแอคชั่นเอ้าตัวนั้นโดนเหรอเหรอตัวนั้นโดนออฟเหรองั้นผมต้องแอคชั่นเซิร์ชแล้วแหละนะแอคชั่นเซิร์ชแล้วต้องผ่ามันออกไปแล้วไม่ผักด้วยมันติดมันต้านเลยไอ้ piercing เยอะผมต้องดูว่าผมมีอาวุธโดรนแบบเซิร์ชโดรนไม่ได้ต้องเซิร์ชเวพอนด้วยซ้ำผมมีอาวุธขว้างแบบที่เป็น slashing อะไรอย่างนี้ไหมอีกไหม bludgeoning 9ถึง18 9ถึง20bludgeoning จะดีกว่านะเดี๋ยวดูก่อนว่ามันใช่หรือเปล่าลูกศรนี่คือ resistance อ๋อหาเหมือนกันถูกแล้วถูกแล้วไม่มีอะไรโทษทีผมมิสซี่ออกมาดีไหมมิสซี่ได้แค่นี้เหรอทำไมวะตาบอดเหรอ You can see คุณมาได้แค่ที่จุดที่คุณได้เห็นได้เท่านั้นซึ่งเขาตาบอดมันมาออกันแบบนี้ก็ซวยเดียใช่ไหมซวยดีครับโอ้โหจำมาขึ้นมาแล้วอ๋อโดนเบนไม่โดนไม่โดนแต่ตรงนี้เหมาะมากกับการโดนไฟบอลนะครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยออฟแอตแทคออฟแอตแทคจิ้มนี่แน่ได้แค่นั้นแหละมันจะมาฟาดนี่ใช่ไหมเฮลไฟเลเซลโอ้โหจำไม่โอ้ยออฟแอตแทคผมว่าทุกคนต้องกระโดดหลบออกไปข้างนอกแล้วล่ะมั้งทางเงี้ยหืมตรงนี้เซลฟ์ดิสทรักแน่นอนตรงนี้ไม่แน่ใจผมต้องให้ทุกคนออกอะเริ่มต้นก็คือผมจะควิกเดี๋ยวก่อนนะถ้า Feather Fall คือทุกคนออกได้มันจะเป็นเทิร์นเราอย่างเดียวก่อน Steel Watcher ตัวนั้นน่ะตายแน่ๆนะครับตัวนั้นอะไรถังระเบิดเหรอถังน้ำมันเหรออู้มันจะกระเด็นโดนคอลแลกด้วยไหมอ่ะถ้าผมได้ดีๆตรงนี้จะโดนหมดเลยนะข้างบนมีอยู่1 2 3 4 4ตัวตรงนี้ถ้าตรงนั้นด้วยได้ไหม1 2 3 4 5อีกนิดนึงได้ไหมตัวนั้นไม่ได้เหรออีกนิดเดียวเองโดนออฟแอทแทคต้องตรงนี้ถึงจะไม่โดนใช่ไหม
แต่มันไม่ถึงไม่ถึงตัวกระคาแหลกตรงนั้นนี่หนึ่งอ่ะเนี่ยตรงนั้นอ่ะไม่โดนไม่ได้ตรงนั้นตรงเอ้ยตรงนี้ได้ปะเนี่ยเกือบได้ปะอีกนิดนึงได้ข้างหลังไม่ได้ข้างหน้าได้ข้างหน้าไม่ได้ข้างหลังต้องเลือกเอาว่าจะเอาตรงไหนโอเคเดี๋ยวขอนึกก่อนนะตัวข้างหน้า95ตัวข้างหลัง43เองข้างหลังน่าจะบึ้มได้แล้วก็มาเก็บช่วยข้างหน้าอ๋อคนอื่นเล่นไม่ได้เพราะมันแทรกเทิร์นอยู่งั้นเราต้องเล่นเทิร์นนี้เลยต้องตรงนั้นน่าจะระเบิดเละงั้นผมจะใช้ Quicken Spell Fireball ฟรีด้วย Fireball ขั้น6ตรงนี้ไปหมดนะครับเน้นข้างหน้าหรือข้างหลังดีนะตัวนี้เลือด18มาอีกเหรอ18กับ18เหมือนกันตรงนี้โดนหมดเลยป่ะเนี่ยอ๋อไม่โดนข้างบนข้างบนเลือดเหลือน้อยแล้วน่าจะแต่จริงๆมันน่าจะเก็บได้แป๊บนึงก็ขอโทษขอคิดก่อนตรงนี้น่าจะได้ไปยังไม่ตายอีกเหรอสติวอเชอร์รอดเหรอมันคือเฮลไฟวอเชอร์ด้วยซ้ำโดน25ดาเมจอ๋อมันยังไม่เซลดิสทรักเหรอมันไม่มีอ๋อหรือมันไม่มีเฟลเซฟโปรโตคอลมีนะมันบอกต้องโดนถึงจุดหนึ่งถึงจะโดนงั้นผมไฟบอลเวล6อีกรอบหนึ่งตรงนี้เลยเอาให้โดนข้างล่างเนี่ยตัวข้างล่างนี่น่าจะตายแต่ว่าตัวนี้มันคือใครคนนู้นเลยอ่ะคนนู้นเดี๋ยวข้าแหลกเก็บได้คนนั้นเดี๋ยวแอสเซนเก็บได้ผมอยากให้มันโดนดาเมจเยอะๆสำหรับตัวที่ยังไม่ได้เล่นหรือมาโดนตรงนี้ดีไหมโหมันเสียดาย2ตัวนี้มากเลยนะเฮลไฟวอเชอร์ข้างบนกับข้างล่างเนี่ยเอามาโดนข้างล่างแล้วกันพ่วงตรงขวาอีกนิดนึงได้ป่ะพ่วงตรงนั้นได้ป่ะเนี่ยตรงนั้นได้ป่ะไม่โดนไม่ได้ไม่เป็นไรนี่ก็ได้แล้วทำไมผมต้องเข้ามาล่ะโอ้โหเข้ามาทำไมเราสงสัยมีสิทธิ์ไม่รอดสูงนะเดี๋ยวตาเฮลไฟแล้วด้วยเซลดิโอเคคือมันจะไม่เล่นใช่ไหมมันจะเซลดิโทเนตอย่างเดียวใช่ไหมก็ได้นะก็ดีอยู่นะเดี๋ยวแป๊บนึงแล้วนั่นใครออฟแบล็กกอนเลตอีกคนนึงแบล็กกอนเลตอีกคนนึงผมจะเก็บใครดีวะเก็บคนนี้ไหมใกล้ๆคนนี้ไม่ได้อยู่ในระยะไม่เก็บนี้ก่อนโบนัสอันทำไมผมไม่ใช้ slashing florid ล่ะยังใช่ไหมยังแล้วก็โบนัสแอคชั่นอีกคนนึงคนนั้นมันจะเดินไหมล่ะผมกลัวมันเดินจังเลยยิงไปก่อนเก็บไปให้หมดโอ้โหไม่โดนผมเก็บไปเลยแล้วก็แอคชั่นเสิร์ชมาโทษทีนะครับให้นี่โดนด้วยเอาละเละไหมให้ทายกอนเดียนคือพวกเราคือไม่รู้มันจะระเบิดเทิร์นไหนนะครับไม่รู้โดนไหมให้ทายนะครับอันนี้น่าจะโดนอยู่แล้วนะผมหลบบนนี้น่าจะไม่เป็นไรมั้งนะควางบลันเจนนิ่งถ้ามันตายก่อนมันจะระเบิดไหมผมว่าข้างบนมันเสี่ยงเกินไปอะดิที่จะโดนเพื่อนอะผมว่าข้างบนเอาให้ตายดีกว่านะอัสก่อนอัสอยู่ไหนอัสเมมไปไหนไม่ได้โอลาก่อนอัสลาก่อนนะหรือว่าเรากินได้ไหมกินเขาได้ไหมไม่ได้เมมลาก่อนนะครับ
เราจะคิดถึงคุณอ่ะ 12% สุดท้ายไม่โดนโอเคลาก่อนโถเอ้ยอย่างนี้เราจะยิงมันทันไหมถ้ายิงทันโอเคนะรอดอยู่เราเริ่มจากใช่แป๊บนึงเรามี action search ถ้ามันตายก่อนมันน่าจะไม่ระเบิดเปล่านะ ปล่อยมันระเบิดไหมมันคุ้มดีไม่ได้มันจะเข้าเทิร์นเราก่อนแล้วเราก็จะตู้มไงเราต้องยิงมันแอคชั่นเสิร์ชไปเฮ้ยมันมีออร่าเมอร์เดอร์นี่ผมก็ลืมขอโทษทีอย่างนั้นเราใช้อันนี้ยิงได้5ถึง10ไม่โดนด้วยเดี๋ยวแป๊บนึงแอคชั่นรีเทิร์นไปมันจะระเบิดเลยไหมวะเอ้าเอ้านั่นไงว่าแล้วทูบินไม่สามารถช่วยเราได้แล้วนั่นไงผมว่าแล้วว่ามันต้องระเบิดด้วยแน่คือมันมี2 อย่างไงว่ามันจะระเบิดไหมระเบิดหรือไม่แค่นั้นแหละซึ่งไม่นะครับจบเลยนะจบเลยอันนี้อัสเราคงต้องทำด้วยตัวเองแล้วนะครับลาก่อนทุกคนเสียดายมากนะครับทูบินตายแล้วเราสามารถชุบเขาได้ไหมไม่น่าได้นะสมมุติเราฮีลิ่งเวิร์ดไม่ได้เพราะว่าเป็นศัตรูไม่ใช่เพื่อนเราลาก่อนบอกได้แค่นี้เพราะผมจำไม่ได้ไงว่ามันอันนี้65อีกนะตรงนี้มันจะโดนเราไหมอ่ะวงมันน่ากลัวอยู่หลบมาดิอันนี้น่าจะรอดอยู่ตรงนี้น่าจะได้อยู่ศพระเบิดขนาดนี้จะปลุกมาถามยังไงอยู่แดชเข้ามาให้อยู่ในวงดิ Voice of Command เหรอเข้ามาอยู่ในวงดิ I need healing ผมใช้ Second Wind Heal ถ้าเขาอยู่ในวงพวกนี้มันจะมีตัวอยู่1 2ผมว่าถ้าเราตีให้ตายไปเลยน่าจะได้ไม่ต้องดิเดี๋ยวมันก็ตายอยู่แล้วเราปล่อยมันได้เลยพวกนี้แต่ไม่รู้ว่าไอ้ตัวนี้จะขึ้นมาทันหรือเปล่าก่อนเทรนเนี่ยคอนเซนเทรตเบนคอมมานด์อินโทรับแล้วเหรอโอ้ยค้างเดี๋ยวเดินดีโอเคเราดูเลือดข้างบนเอาเราไม่ต้องเห็นว่าโดนไหมเพราะมันค้างยังโดนอยู่โอเคยังได้อยู่นะเลเซลเนี่ยเจ็บมากๆเลยครับเสร็จแล้วมันอย่างนี้ทุกทีเลยพอเราคว้างเสร็จปุ๊บเราจะกดเดินไม่ได้งงมากทั้งที่เรามีมูฟนะจิวออฟตรอก่อนเป็นเมนเหรอสวยแล้วจิวออฟตรอเป็นเมนโถเอ้ยโอกาสอยู่ 60%ถ้าเราบินมานี่โอ้
แต่ว่ามันระเบิดโดนพวกนั้นตายนะแต่ว่าแต่อินิมาอ๋ออินิมาเหลือหนึ่งเพราะว่ามีเดดวอร์ดอินิมามีเดดวอร์ดคุณผู้ชมสรุปคือไอ้พวกนั้นตายหมดแล้วดีมากแป๊บหนึ่งเราจะรู้ยังไงไม่ให้เจ็บตัวโอเคถุงมืออะไรสไลด์แฮนด์แอทแท็กคิวคอลล่าอ๋อ property of Sanner Tubin สูตรสมการในการทำลายเหรอเฉพาะกรทรูเนมสามารถทำลายนูโดซินเตอร์ได้อ้าวจบมีเฉพาะกรทรูเนมเท่านั้นที่สามารถทำลายได้เราไม่ใช่ก่อน True Name เราตายนะครับยิงไอ้นี่ให้ตายก่อนมันอยู่ใกล้ๆเราเอาจริงๆมันติดสตันเธอนี้จะเล่นไม่ได้อยู่แล้วเราไปเล่นข้างล่างให้มันจบก่อนเดี๋ยวพวกนั้นสักครู่ขอคิดก่อนไม่จำเป็นอุ้ยเดี๋ยวนะเราจะช็อตเลสด้วยยิงดิมั้ยโดดออกแล้วไปเลยเดี๋ยวเราไปเซตอัพข้างนอกใหม่ไม่ต้องกลัวไม่ยากแอสเซเลนเลือดยังเต็มอยู่เลยโอ้แต่นิ่งมากเนี่ยเขาเสียเทิร์นเนี่ยศัตรูก็จะลุมอินิกมาเนี่ยอย่างนี้ออกไม่ได้เนี่ยเฮ้ยตรงนี้ไม่มีศัตรูแล้วใช่ไหมมีตรงนู้นแพ้อะไรบ้างอ่ะไม่มีอะไรเท่าไหร ถ้าขว้างให้มันโพรนได้ก็โอเคเลยนะมันจะลุกขึ้นมาไม่ได้โพรนไหมไม่โพรนแต่มันก็ไกลขึ้นโอเคผมเอาให้มันไกลขึ้นไปอีกไกลขึ้นแล้วตรงนี้ได้ป่ะต้องโดดผมไม่อยากผ่านไฟตรงนี้เลยเว้ยแต่มันนิดเดียวจริงๆนะเอาเป็นว่ายิงไปไม่โดนไม่เป็นไรยิงไปต้องเป็นแดชแทนนะจ๊ะติดอะไรอยู่ไหมเบอร์นิ่งอะไรไหม Boiling Hellfire Roiling อ่ะยังโดนอยู่อ่ะ6ถึง36 damage ไม่ได้แล้วผมเอาไอ้นี้มากลับไม่ได้เขาจะตายแล้วเราต้องชุบเขาผมเอาเอสเซเลียนกลับเข้าไปแล้วกันคิดที่เข้าฮิตด้วยเหรอชามแล้วกันเพราะเขาน่าจะตายเอ้าไม่มาโดนตรงนี้สักคน Voice of Command ไอ้ Voice เนี่ยอะไรยังไงโอ้เข้าถึงอัสเรียนได้ด้วยนะใช่ไหมใช่ไม่ใช่เลเซลคนเดียวอุ้ยทำไงดีวะถ้าหนีได้หมดยกเว้นอินิกมาเป็นไรไหมเดี๋ยวค่อยมาชุบไอ้นี่เล่นไปแล้วไอ้นู่นยังอินเทอร์รัปคนไหนวะโอ้ยไกลไม่ถึงเราหรอกเก็บไอ้นี่ก่อนจริงๆเก็บไอ้นี่ก่อนก็ได้นะเบนส์คอมมานด์ชาแนลเบนรัสอ๋อโอเคเข้าใจแล้วมันจะไล่เวทเพิ่ม
งั้นเอาอันนี้ก่อนเบนหลุดโอเคเก้าใช่ไหม bleeding กี่เทิร์น disadvantage target is too close อ๋อเพราะเราต้องเดินออกไปเหรอเพราะเราไม่เห็นระยะมันตัวนั้นเห็นไม่เห็น interrupt อันนี้ได้อยู่นี่ตัวนี้ปล่อยไปเดี๋ยวให้เอสเซเลนยิงทำไมถึงไม่เก็บอ๋อโทษตกใจนึกว่ามันไม่ขึ้นมาถ้าเดินทางนี้เหรอแล้วผลักเธอสามารถผลักเขาได้ไหมผลักออกเขาจะหยุดเผาไหมไม่หยุดว้าวเละนะครับลาก่อนเดี๋ยวปลายาฮิวเอาไม่ได้หรอกแป๊บนึงไม่เป็นไรทำไมตรงนี้มันติดเฮลไฟหมดเลยโคตรแย่เลยคาแรกก่อนแล้วกันอ๋อใช่โอ้โหโอ้โหดับเบิลมิสนะครับเก่งมาจากไหนเอาไอ้นี่ก่อนผมอยากเดินอ้อมๆไปมันยังโดนอีกไหมไม่โดนเผาแล้วโอเคครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองเมนแล้วเอ็กซ์ตร้าไอคนนั้นอยู่สองคนนั้นอยู่ไกลอีกครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งเป็นสนีกเอาเป็นสแลดไปเลยกลัวกลัวไม่ดอดโอเคอย่างนี้ได้ไหมคาแหลกได้อยู่นะรอนี่ก่อนค่าแรงเก่งกว่าเลือดไม่ล้นเลยเหลือเลเซลเลเซลปาฮิวนะครับคนนี้อยู่ไกลไหมคนนี้ค่อนข้างเออไม่ไกลเท่าไหร่นะเอาง่ายๆคนนี้ปาฮิวก่อนเอาให้โดนเราทั้งคู่ดิคว้างของของคว้างของโดนเราทั้งคู่บวกตั้ง9ดีมากดูดีอันนี้ต้องถ้าปลาอันนี้ต้องอ้อมไปทางนู้นเลยตรงนี้ได้อยู่ Taking position. โดนนั่นอ่ะต้องดูด้วยนะว่ามันจะต้องเดินไหมน่ะเดินจริงๆด้วยโอเคนั่นคือไกลแล้วเนาะหรืออีกตัวนึงอยู่ไกลมากๆอันนั้นน่าจะไม่เป็นไรนะน่าจะไม่ถึงเราแล้วถ้างี้ผมวิ่งไปน่าจะออกได้อยู่ครับเดินดีๆต้องอ้อมๆหน่อยออกได้ไหมออกได้ออกได้เสร็จปุ๊บเดี๋ยวทุกคนจะได้ออก
โอเคเขาวิ่งเข้ามาเฉยใช่ไหมตรงนั้นอะเรามีแค่โบนัสแอคชั่นอย่างเดียวเพราะว่าเราเกิดมาใหม่แอสเซเรียนช่วยอะไรได้ไหมถึงไหม not enough movement ตรงนั้นถึงอยู่ไม่เป็นไรใช้วิธีนี้ Come on. Can't stay idle. วาร์ปออกด้วยความอีซี่วาร์ปออกจบหลุดไฟโอเคใจเย็นๆนะต้องทำยังไง Summon us แล้วก็เช็คว่าต้องทำอะไรอีกอันนี้ไม่ต้องที่เหลือไม่มีใครเจ็บคาแหลกไม่แน่ใจผมทำอย่างนี้ได้ไหมเพราะว่าเขา17/20มันจะกลายเป็น8ได้ไหมไม่ได้โอเคเรากลับค่ายไม่ได้เนื่องจากว่าเรายังอยู่ในฟาวดรีแล้วเราก็ออกยากหรือออกได้ครับวิ่งออกตอนนี้ทันไหมครับถ้าออกได้รอดอยู่มีวิธีอยู่แต่ดูท่าน่าจะออกยากอยู่คือมันจะแต่ว่าตอนนี้ไม่มีใครอะไรแล้วนี่อะไรสตีลวอเชอร์เฮลเมทผู้สวมใส่สามารถมองในดาร์กได้แล้วก็ไม่สามารถบลายน์ได้โอ้หรอดีจังนะมันจะมีพวกสตีวอเชอร์อื่นๆด้วยเนาะแต่ว่าผมยังไม่ได้หยิบมานะครับไม่เป็นไรผมต้องแอบส่องดูก่อนนะตรงเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยว่าออกไปปุ๊บแดงเลยไหมนะครับไม่เจอตัวด้านนอกทำไมเงียบๆผิดปกติยังเหลืองอยู่แสดงว่าออกได้นะผมรอมันเดินไปนะไปทีละคนไปออกมาข้างนอกมันยังอันนี้อยู่ไหมโอเครอดไปหนึ่งเดี๋ยวกลับมาโอเคเรียบร้อยเราสามารถมาฮีลตรงนี้ได้หรือว่าเราจะกลับไปรีเซ็ตชิลออฟทรอด้วยก็ได้เพราะว่าผมค้นพบคุณแพ้แล้วอย่างหนึ่งคือเขาระเบิดใส่หน้าแบบนี้ก็อันตรายอยู่เราใช้วิธีคุณแพ้แล้วได้ด้วยการไปที่อื่นเลยผมไม่รู้ว่ามันจะช็อตเลนให้เราหรือว่ามันลองให้มันเกือบลองมันเหมือนเติมหลอดอะแต่ว่ามันไม่ได้สเปลสล็อตคืนมันจะเหมือนผมไปกดเข้าในแคมป์แล้วก็เอาคนนั้นออกแล้วก็ฮีลเติมเลือดอะไรแบบเนี้ยเสียดายที่เราชุบเพื่อนไอ้แม่ชุบ NPC ไม่ได้ผมอยากให้ชุบได้จังผมอยากให้ชุบแบบลือแล้วแบะเรดวอร์ดใส่ NPC อะไรเงี้ยอยากให้ทำได้นะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไมเกมนี้ถึงทำให้แบบว่า NPC โดนปุ๊บตายเลยทันทีอะไรเงี้ยมันไม่ควรป่ะ The final sacrifice has been made. I am Lady Shah's right hand now. ยังไม่เคยคุย It has all been worth it. Every step, every trial. เหมือนเคยคุยแล้วอ๋อคุยแล้วอีกคนอยู่ไหนอีกคนอยู่ไกลโอเคอันนี้คุยแล้วมันเป็นเราแปลงร่างมาอีกรอบนึงเขาเลยนึกว่าเป็นคนอื่นผมจะใช้คลิก heals That little butRemember it or not. ติดออร่ายังไม่ติดอีกแล้วอ๋อเรื่องไฮดาเวย์ surrounded by books and nothing เหมือนเดิมอันนี้ประโยคเดิม I think that little hideaway มาโอเคไม่เป็นไรถ้าผลักถ้าตีมันจะหลุดออกไปงั้นต้องอ่านจำเราไม่ได้เสียใจอ่ะกลับมาใหม่นะครับสู้ใหม่โอ้โหแรงมาก2เท่าน่าจะเจ็บนะเข้ามาจบเหยียบพื้นอ๋อพื้นหายแล้วไกลมากอยู่นะเรารอแถวนี้เลยก็ได้เลือดเต็มใหม่ใช่ไหมถ้าเราเซอร์ไพรส์เขาได้ผมอยากเก็บ Infernal Ion เหรอถ้าเราเซอร์ไพรส์อันนี้อะไรจะดีมาก Benight Request Form เอาโดนไม่เซอร์ไพรส์ผมไม่รู้ว่ามันจะเดินมาถึงไหนไงโดนจนได้โอเคไม่เป็นไรเราเดินไปน่าจะถึงเขาอยู่
ทำไมมันเขียนว่าใบสมัครอ๋อใบคำขอให้ปกป้องเรือดำน้ำของกอแทชไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตาม Infernal Maze โอ้เริ่มจะได้บอกอ๋อนี่ Motivator เดี๋ยวกอนเดียนจะโอ้พวกกอนเดียนจะโดนมันจะโดนเขาดาวซึ่งมันไม่น่าจะเหลือแล้วไงมันเผื่อไว้ใช่ไหมล่ะเผื่อไว้ว่าเราจะรอดตรงนั้นแล้วเราก็ไม่รอดตรงนี้เสียใจด้วยนะครับเอ้ยเดี๋ยวนะมอติเวเตอร์เป็นของไม่หนักเลยโอเคศัตรูไม่ถึงเราก็เลยรื้อของรอกุญแจเมทัลเครดอ้าวเสร็จบอดรอไว้ซ่อนไว้แดดมาเนี่ยพวกนั้นมันเป็นศพหมดแล้วนั่นน่ะใช่ป่ะนั่นจะเป็นกอนเลียนป่ะพวกนั้นน่ะOn the move. Put him up. The dance macabre. What's this? ไม่ถึงแต่ Time to strike. On the move. All right, Karlak.แต่ว่าคาร์แลกสามารถผลักได้ไหมโชฟเข้าไปเออนั่นแหละมันต้องอย่างนั้นถึงป่ะถึงอย่างอย่างเลเซอร์เราจะขว้างเองหรือเราจะเราควรจะแดดเข้าไปไหมให้มันเป็นดาเมจ2เท่าไม่ต้องดีกว่าคิดที่เข้าไปต่อจบเดี๋ยวนะอันนี้มันขึ้นมันอันนี้ใช่ไหมขึ้นบัคโอเคซ่อมบำรุงเมนเทนแนนซ์ชิ้นส่วนจักรกลของเรือดำน้ำที่ผ่านวันที่รับประกันการใช้งานของกอนเลียนถูกเอาออก on three day น่าจะหมายถึง3วันและถูกแทนที่ด้วยชิ้นใหม่ชิ้นที่ถูกใช้แล้วนำมาจากคลังโกดังเก็บที่ท่าเรือแล้วก็กลับมาที่โรงงานเพื่อมาดูว่าตรงไหนบ้างที่มันชำรุดไปเพื่อเอามาป้องกันว่าแบบป้องกันไม่ให้มันเกิดความเสียหายป้องกันไว้ก่อนมีผลภายใน10วันข้างหน้าพวกเบนายทั้งหมดจะต้องมีการเวียนกะกันเพื่อป้องกันเรือดำน้ำเริ่มจากฟิสโตรกรีพอร์ตไปที่ฟลิมคาโก้ในวันแรกของกะของคุณแล้วก็ห้ามบ่นจาก Gauntlet Host อันนี้คือลิฟต์สินค้าอ๋อถ้าลิฟต์สินค้าแล้วเราลงมามันคือตรงนี้หรือเปล่าแบบไอ้ตรงเกตนั่นน่ะแล้วลงมาคือตรงนี้นี่คือ Foundry อะไรอย่างนั้นหรือมั้งชาโคบรอนซินก่อนผมอยากเก็บเงินตรงนี้จังอ่ะเอกสารดูไม่ได้เหรอไม่ได้ Control Center Anti Chamber อ้าวเหมือนเราจะเจอนะทางไปแต่เรายังไม่ไปเรามารอตรงนี้ก่อนสำรวจก่อน Bane's Book of Admonitionย้ำเตือนเบนการเตือนของเบนวิธีการทำพิธีบูชาเทพแห่งการทรยศเอ้ยทรราชโทษทีเกี่ยวข้องกับบทสวดนู่นนี่นั่นอะไรพวกนี้โอ้ยมีคนตายตรงนั้นเราสามารถสอบถามได้นะครับ
มีกอนเดียนตรงนี้ผมสงสารพวกกอนเดียนจังอ่ะแล้วผมไม่สามารถหยุดเขาได้แย่มากอันนี้บทความบทกวีถึงลัมโพสมีทั้ง2ใบขายเลยซากเพียบบิ๊กพาร์ชเมนต์อันนี้อ่านได้ช่วยด้วยพวกเบนไนท์เอาครอบครัวเป็นตัวประกันพวกเขาถูกขังอยู่ในคุกใต้ดินให้ไปที่เดิมน้ำบายเดอะตืดๆแล้วก็โดนเลือดปิดบังก็คือให้ลงเรือดำน้ำอันนั้นแหละมั้งไอรอนโธรนคือคุกหรือเปล่าใต้น้ำหนาที่ว่าน่ะ Recast Speak with Dead ขึ้นมาคุยฉันจะหยุดสตีวอชได้ยังไงทูบินคนเดียวที่รู้สวยละหรือว่าลงมาก็คือจบละทำอะไรไม่ได้อยู่ดีเกิดอะไรขึ้นที่นี่พวกเบนไนท์มาทูโอเวอร์บังคับให้ทำสตีลวอชเชอร์คุณตายยังไงพวกเบนไนท์ให้สามีของฉันทำร้ายฉันเพราะว่าไปแอบฟังคุณไปฟังอะไรมาไอรอนโธรนโอเคอยู่ใต้น้ำมีคนอยู่ในตึกเท่าไหร่ไม่รู้โอเคจบสรุปคือผมก็ลงมาตีฟรีป่ะเนี่ยผมเดานะลงมาตีฟรีซอมบี้เหรอเนี่ย28เองผมว่าซอมบี้ต้องลุกแน่ๆเลยผมว่าเราหยุดฟาวรี่ไม่ได้แล้วมั้งแต่ว่ามันอาจจะมีวิธีอื่นนะ You can and can no longer help us ไม่แน่เราอาจจะมีวิธีอื่นก็ได้ It claim gone through name can destroy the neural center ไม่แน่เราอาจจะแบบยังไงก็ตามเผื่อไว้ก่อนเผื่อเราไปลองเล่นดูก่อนเผื่อรู้ Lord Gortash Black Gauntlet Reefs เมื่อโควต้าของ Steel Watcher ใน10วันข้างหน้านี้ได้รับการส่งมอบเรียบร้อยเราจะถือว่า Watcher Phase ที่1สำเร็จแล้วสมบูรณ์แล้วแล้วก็จะเริ่มกระบวนการที่ Foundry ได้เลยก็คือที่นี่เราจะมีเครื่องจากอัตโนมัติ Automaton สำหรับวัตถุประสงค์อะไรก็ได้ของเราทันทีใช่ไหมแล้วก็นอกจากนี้เรามีปัญหาเรื่องขาดแคลน Tadpole แบบไม่ได้คาดคิดไว้ก่อนที่มันทำให้ถูกจำกัดการผลิตคือไม่ต้องไปพึ่งพากอนเดียนแล้วถ้าเกิดว่าพวกเขาทำตัวก้าวร้าวอะไรพวกนี้คุณได้รับอำนาจให้ประหารใครก็ตามที่ก่อเรื่องได้ทันทีแล้วก็เอาศพไปกองไว้ที่ไหนก็ได้ที่ให้เห็นให้คนอื่นเห็นเพื่อแบบเตือนไว้เตือนคนอื่นก็คือตรงนี้แหละมั้งเนี่ยส่วนตรงนี้เนี่ยครับ Headless Corpse ตัวนี้เป็นตัวแดง Undead นะครับต้องรีบยิงนะครับอินเซอร์เจอรี่ตอนนี้อยู่ในนั้น unable to move ไม่เป็นไรยิงไปเลยmy fellow parasitemันไม่ลุกมาเลยอ่ะมันเหลือศูนย์แล้วนะแต่มันไม่ลุกเลยกอนเดียนกรินโดบิ๊กบิ๊กอีกแล้วเหรอ oh, enough waiting. I crave blood. อันนี้เรื่องของการถอดสมองออกมาโอ้ไม่อยากอ่าน many faces of gon gon หลายหน้าประวัติของกอนเทพของการสมิธทั้งหมดก็คือการแบบช่างตีเหล็กช่างอะไรทั้งหมดเขาชื่ออะไรกันบ้างเนี่ยมีหลายชื่อเลยอันที่จริงแล้วเวลาพูดถึงกอนเนี่ย
แม้ว่าพวกเทพเจ้าเนี่ยจะสามารถเปลี่ยนแปลงฉายาไตเติ้ลตัวเองได้วงเล็บไว้ว่ามิสตราตัดสินใจให้ได้สักทีสิแต่ว่าก็ไม่มีใครที่จะมาเทียบเคียงเทพแห่งออลสมิธช่างฝีมือทั้งหมดเพราะว่ากรเปลี่ยนหมดเลยเปลี่ยนเยอะมากตอนนี้ไม่ต่ำกว่า6ชื่อแล้วอารันเลรัสบาลาเทงเดโรสเดโรสคลานโนดามารังเกอร์แล้วก็ทัตบาอยู่ในบทที่85ถ้าอยากอ่านต่อซึ่งพวกโนมไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่หรอไม่ค่อยคอนเทนต์ไม่ค่อยชอบไม่ค่อยปลื้มเท่าไหร่เขาก็เลยตั้งชื่อเองว่ากรโอเคมันเรียกยากอะไรแสดงว่าชื่อมันมีหลายชื่อเนี่ยเห็นไหมดังนั้นถ้าเราเจออย่างอื่นอีกนี่กอนมีหลายชื่อนะแต่โนมเรียกอ๋อหมายถึงว่าเรียกกอนว่าเนเบลัมโทษทีครับไม่ได้เขียนโดยเนเบลัมกอนมีหลายชื่อพวกโนมตั้งชื่อว่าเนเบลัมอ๋อโอเคผมว่าผมเก็ตแล้วเฉพาะชื่อที่แท้จริงของกรเท่านั้นถึงจะสามารถหยุดไอ้เครื่องนั้นได้ชื่อที่แท้จริงของมันก็คือหมายถึงเนเบลัมนี่เปล่าใช่ไหมใช่ไหมล่ะนะครับ Vessel Identify ปีนไปดูได้นะ Stop Do Not Open สักครู่ดูของก่อนมันคือตรงนี้แปลว่ามันยังมีวิธีอยู่มันยังมีเวในการปิดได้อยู่คิดว่ามันไม่น่าแบบว่าทำให้เราเดินมาสู้ทั้งหมดแล้วก็กลับไปมือเปล่าหรอกมั้งทาลิสลูเซอร์สลิสอันนี้คือรายชื่อคนที่เล่นด้วยกันมั้ยบวกคะแนนแพ้คะแนนเสียเงินกันเป็นแค่ข้อสันนิษฐานนะว่าเป็นอย่างนั้นนะครับพาร์ชเมนต์อีกแล้ว Vessel Identify ตรวจพบภาชนะภาชนะหรือภาชนะก็ได้จาก Black Gauntlet Hans Reeves ฉันยินดีที่จะขอรายงานว่าเราได้หาภาชนะแล้วก็คนขับที่จะมาขนย้ายพวกตัวประกันต่างๆไปที่ Iron Thorn ได้แล้ว Red Hammer นี่เป็นไอ้โง่แบบ Godless แบบไร้พระเจ้าเป็นคนไร้พระเจ้าแต่ว่าเขาชอบเงินทองซึ่งทองที่เขาได้รับเนี่ยมันมีความสำคัญกว่าศีลธรรมของเขาโอเคเขาจะทำเขาเวิร์กอยู่เขาทำงานได้เขามีประโยชน์ for now ด้วยนะสำหรับตอนนี้อะไรเงี้ย stop do not open ห้ามเปิดอ่านห้ามฉันย้ำห้ามเปิดประตูนี้โดยไม่มีกุญแจของฉันจากรีฟกระบวนการทั้งหมดหวังพึ่งคุณในการทำตามกฎง่ายๆข้อนี้แล้วฉันก็จะตัดหัวคนที่ไม่ยอมเชื่อฟังสิ่งที่ผมจะทำก็คือเปิดเนี่ยแล้วผมยังไม่เจอรีฟเลยหรือเปล่าเออเดี๋ยวผมจะไม่ได้แค่เปิดธรรมดาผมขโมยป้ายนี้ด้วยนะครับนี่โอเคไหมแล้วผมก็จะเปิดสามสิบเลยเหรอครับโอ้โหจะไปผ่านแล้วเนี่ยทำไงดีวะเดี๋ยวนะแป๊บนึงผมว่าถ้ามันอย่างนั้นน่ะผมควรจะมีตัวช่วยก็คือ Cast Grace ให้แอสเซเรียนใส่ Cast Grace ตอนนี้ใส่เกาะขาวอยู่ให้เปลี่ยนเป็น Cast Grace แทนมันจะได้ low advantage จะได้ง่ายๆหน่อยผ่านไหม21 27ก็ผ่านผ่านไป1เองอ่ะเหนื่อยมากนะครับโอเคไปเซฟอีกแล้วผมไม่อยากจะกดเปิดเลยนะลูลูโฟซ่าอุ้ยตัดหัววิธีสร้างวอตเชอร์กอทาสเขาเข้ามายึดครองออโต้การ์ดโปรเจกต์โครงการยามอัตโนมัติของกอนเลียนของพวกกอนเพื่อเอามาสร้างเป็นสตีวอตเชอร์วิธีการที่เขาทำเนี่ยน่าทึ่งนะแต่ว่าก็แย่มากๆเลย
ต้องมีคนออกมาพูดเรื่องนี้อาจจะต้องเป็นฉันคือเดิมทีออโต้การ์ดบิ้วออกมาคล้ายๆวอเชอร์นี่แหละแต่ว่าเดิมทีเนี่ยมันจะต้องมีการใช้สิ่งมีชีวิตก็คือพวกคนหรืออะไรเงี้ยหรือพวกโนมพวกอะไรพวกนี้เข้าไปขับบังคับไว้ด้วยแต่ว่ากอร์แทชเข้ามาโดยใช้ขู่แบล็กเมลหรือว่าฟรอดการโกงต่างๆก็เลยทำให้สามารถยึดโรงงานโรงอะไรตรงเนี้ยที่ท่าเรือเนี้ยได้ฟาวดรีเขารื้อแผนนั้นแล้วก็ประกาศไว้ว่าสตีวอชจะเป็นรีโมทคอนโทรลจะสามารถควบคุมได้จากระยะไกลจากศูนย์กลางเราไม่รู้เลยว่าไอการควบคุมระยะไกลพวกนี้จะเกี่ยวข้องกับเมอร์คูไลท์ในโครแมนซีเวทที่เกี่ยวข้องกับในโครแมนซีแล้วก็พลังจิตอิลิสิตแล้วก็ใช้งานได้ผลจริงๆจากการขู่บังคับด้วยวงเล็บไว้โดยแซนเนอร์ทูบินเอาคนที่ตายไปใช่ไหมซึ่งการประกอบสตีวอชเชอร์จะต้องการขั้นตอนดังนี้หนึ่งซอมบี้ต้องถูกตัดหัวแล้วถูกเอาสมองออกเฮ้ยไอซอมบี้ตัวเมื่อกี้เหรอสมองจะต้องถูกใส่หนอนแทดโพพุทอินอะเบรนจาใส่ในโหลสมองเพื่อให้มันเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างสมองแอบโซลูทสมองที่โดนหนอนแทดโพแล้วโดนลูกออนแล้วเนี่ยจะมีพลังการเชื่อมต่อพลังจิตกับร่างอันเดสของเขาอันเดสที่ไม่มีหัวนี้จะถูกเชื่อมต่อไปยังบอดี้ของสตีวอชเชอร์แล้ว Absolute Elder Brain สมองใหญ่ก็จะส่งพลังจิตมาควบคุมไอ้สมองที่อยู่ในโหลส่วนโหลก็ส่งคำสั่งต่อไปยังสตีวอชเชอร์หุ่นยนต์นั้นสมองใหญ่ส่งมายังสมองเล็กของซอมบี้แล้วก็ส่งเข้าไปยังหุ่นเหล็กระบบการเชื่อมต่อพลังจิตพวกนี้ถูกการแบบถูกบริหารจัดการผ่านนูโรเซ็นเตอร์อยู่ในศูนย์ควบคุมซึ่งฉันวางแผนว่าจะทำอะไรบางอย่างกับเรื่องนั้นซึ่งก็คือโดนตัดหัวไปแล้วเหมือนกันแสดงว่าเขานั่นแหละแปลกดีเนาะว่าเขายังทิ้งหนังสือหรือทิ้งจดหมายให้เราเห็นถ้าสมมติศัตรูเป็นตัวร้ายที่รอบคอบจริงๆอ่ะเขาน่าจะเผาจดหมายทิ้งไปเลยหรือยึดไปด้วยเผาทิ้งไปเลยอะไรอย่างงี้แต่ว่าเขาอยากให้ผู้เล่นรู้ใช่ไหมล่ะอันนี้จากลูลานะครับลูลามาส่งให้เบนโดบรัสถ้าเกิดว่าจดหมายนี้ถึงคุณแล้วก็นั่นหมายถึงว่าฉันตายแล้วแต่ว่าอย่างน้อยฉันก็ตายแบบพยายามในฐานะที่เป็นช่างประดิษฐ์ Chief Artificer หัวหน้าช่างในโปรเจกต์ที่ชื่อว่าไททันคือฉันก็รู้ถึงความเลวร้ายของมันว่ามันทำอะไรได้บ้างแล้วฉันก็ตั้งมั่นมากๆเลยว่าอยากจะเห็นมันถูกทำลายแซนเดอร์ทูบินกล่าวไว้ว่ามันจะต้องมีรหัสที่เหมาะสมที่ถูกต้องต้องใส่เข้าไปยังเครื่องนูโรซินเตอร์เพื่อทำให้เกิดฟีดแบ็กลูปคือการวนซ้ำของไซออนิกของพลังจิตถึงตายคือส่งสัญญาณวนกันไปจนมาทำลายกันเองฉันไม่รู้ว่ารหัสนั้นคืออะไรแต่ว่าฉันน่าจะพอเดาได้อยู่มั้งไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวค่อยไปรู้กันอะไรอย่างนี้ถ้าเกิดฉันตายตอนที่พยายามทำลายไททันเนี่ยก็มันถือว่าเป็นการตายที่ดีแล้วฉันรักคุณน่าเศร้าจังคนนี้คืออะไรลูลาจริงด้วยลูลาฟอซ่าเขาสละชีวิตตัวเองเพราะเขาทนไม่ไหวแล้วมันไม่ได้Criminal apprehended beginning interrogation นี่ไงนี่ไงสมองทั้งนั้นเลยนะสมองทั้งนั้นเลยครับเอาใส่เข้าไปอ๋อเมื่อกี้มันคือวิธีการทำ steel watcher ใช่ไหมถ้าเกียร์ซ้าย pursuing on foot นี่คือพยายามใช้เจอหุ่นยนต์ว่าทำนู่นทำนี่อยู่อะไรงี้สมองเต็มเลยแต่ปรากฏว่าถ้าเกิดอย่างนี้ผมสามารถดึงออกมาได้ไหมผมว่าเราปล่อยมันไว้ในนี้เพื่อฟีดแบ็กลูปก่อนแล้วกันแล้วเราจะรื้อออกมาตอนที่เราทำฟีดแบ็กลูปสำเร็จเรายังไม่ถึงบอสเหรอใช่ไหมยังใช่ไหมแต่ตรงนี้เหมือนว่าแบบลานมันกว้างดีนะมันเหมาะอยู่นะนั่นไงครับนั่นไงครับHellfire Watcher กี่ตัวเนี่ย3แป๊บนึงนะทำไงกับมันดีวะ3เลยเหรอเด็ก22อ่ะโหหุ่นเบลอเด็กตั้ง22คุณคิดดูแล้วกันทำยังไงดีวะทำตัวลำบากมากตอนเนี้ยถ้ามันไม่มีหุ่นอื่นน่าจะโอเค
ตอนเขากำลังจะระเบิดเรารู้แล้วว่าต้องเพ่นเรารู้นานแล้วนะแต่ไม่จำไม่ได้ว่าตอนมันแบบมันตายเลยมันจะระเบิดไหมปรากฏว่าระเบิดนะครับเมลดาวอะไรอย่างนี้เหมือนกันดั้มโอเคมันเซอร์ไพรส์ได้ไหมเหมือนมันโอเคเหมือนมันจะนี่นะจริงๆผมไม่ได้ใช้หายตัวนานแล้วเนาะเพราะว่าผมขี้เกียจเปลืองไงเราควรจะบัฟกันให้เรียบร้อยนะครับตรงนี้เราจะบัฟด้วยFeather Fall นี่แหละตอนนี้ Enhance Sleep เดี๋ยวผมจะ Enhance ใหม่นะอย่างนั้นให้เลเซอร์ใหม่ Feather Fall ไม่ต้องอย่างนั้นตัวเองลืมไปว่าตัวเองบินได้โอเค Silent ถูกแล้วเราน่าจะตีได้แบบเดี๋ยวนะเครื่องมันอยู่ไหนนี่หรอ Hellfire Watcherนูโรสวิชบอร์ดอยู่ตรงนู้นคืองี้ผมไม่รู้ว่าถ้าเรารื้อสมองก่อนเข้ามาเลยมันจะได้ไหมจริงๆมันก็ควรจะได้ไหมแต่มันไม่ใช่ตรงนี้ป่ะหรือเราควรไปดูก่อนอ่ะเผื่อมันยูสได้จริงๆอ่ะแคนเซิลก่อนแล้วกันนะเอาใหม่Brain in this jar is aware that its watcher is on duty in the control center, vast and throbbing with illithid telepathy. It ignores your mind touch as a mere distraction. เขาไม่สนใจเราผมไม่รู้ว่าเราต้องเหลือเบรนจาในนี้ไว้ไหมเราทำลายทิ้งเลยได้หรือเปล่าอันนี้ผมไม่ชัวร์ถ้าเราทำลายทิ้งไปเลยหมดเนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้โครงสร้างนั้นมันจะเป็นยังไงมันจะเละเลยหรือเปล่าผมอยากลองอยู่นะเพราะมันไม่น่ามีอะไรเล็กกว่านี้แล้วนะหมายถึงว่าไม่น่ามีอะไรที่มันหนักหนาสาหัสกว่านี้แล้วตอนนี้เราเห็นอยู่ว่ามันอยู่ตรงนู้นเนาะอันนี้มันบอกวอทเชอร์ตรงห้องคอนโทรลเซ็นเตอร์นะครับ The watcher this brain controls is offline for maintenance อันนี้เมนเทนแนนซ์ตอนปิดimages of life in a garden cottage in spring your tadpole eagerly responds to the parasite in the brain jar you blink to find yourself standing at worm's crossing อยู่ในเวิร์มครอสซิ่ง you are a steel watcher คุณเป็นสตีลวอทเชอร์โอ้ before you stands a group of humans he said he was flaming fist that we had to empty our pockets if we wanted to enter the cityWe didn't know it was a scam. We have nothing left, and my kids are half starved. Please, let us into the city. We have nowhere else to go. อ๋อขอเข้าเมืองเถอะเขาขอเข้าเมืองตอนนี้เราไม่มีที่ไปแล้วเก็บเงินไปแล้วไม่รู้ว่าเป็นการหลอกเก็บเงินไปเฉยๆอะไรแบบนี้อ๋อมีให้แท็ก Family ด้วยหลบแล้วให้ Family ผ่านไปแต่ไม่ได้ใช้พลังอิลิติดเผื่อว่าต้องใช้ในกรณีที่มันยากกว่านี้ลองเล่นๆไม่ผ่านไม่เป็นไรอุ้ยผ่านป่ะ23โอ้27ผ่านหลบให้เขาผ่าน Your gears whine in protest but you force your body to one side มันต่อต้านคุณนะแต่ว่านั่นแหละ Thank you sir ได้อยู่มันฝืนอยู่ร่างกาย You are kicked from the watcher's brainThe family runs into Baldur's Gate, unnoticed by the parasite. Parasite ไม่รู้แจ่มนะครับ With a jerk, your mind is transported. You look down, your body of pure steel and power whirring. A dwarf cowers before you. Please, Mr. Steel Watcher, sir, I'll never steal again. ฉันจะไม่ขโมยอีกแล้วJust let me go. พยายามจะไว้ชีวิตดวอร์ฟแล้วกัน
เขาขโมยแต่เขาจะสัญญาว่าจะไม่ทำอีกแต่ว่าไม่ผ่านไม่เป็นไรไม่ดีอันนี้ไม่ผ่านนะครับ You struggle against the parasite can only watch as you raise a mighty leg อันนี้ดึงขาเขาขึ้นมา What are you doing? No please You stomp on the dwarf แล้วก็กระทืบ an intestine splashing on you ไส้แตกเลยเทะมันโดนอะไรไหมเนี่ยเวลาทำอย่างเงี้ย A parasite stirs within the pickled brain, twitching. As your mind connects, you feel yourself become strong, powerful, metal. Metal. You are a steel watcher, charging through the streets. เหมือนเล่น D&D ใน D&D ทีนึง She is screaming. วิ่งไล่ตามผู้หญิงกำลังกรีดร้องพยายามทำให้สตีลวอชเชอร์ล้มไม่ผ่าน The parasite is too strong and you can only watch as the little girl rounds a corner to find a dead end She cries for her mother as you draw your lance raising it above your head ดึงหอกขึ้นมา infected brain as the lance comes down คว้างหอกไปแล้วคุณก็โดนหลุดออกจากการเชื่อมต่อThe brain in this jar is controlling a watcher on sentry duty at Worm's Rock. It patrols back and forth, vigilant for trouble. Oh, ตรงนั้นที่ Worm's Rock. ถ้าอย่างนี้ผมทำลายนี่เลยได้ป่ะล่ะชิ้นนี้ The brain in this jar is aware that its watcher is on duty in the control center, vast and throbbing with illithid telepathy. It ignores your mind touch as a mere distraction. ลองนะสมองเละใช่ไหมพวกนี้เป็นไงก็ยังอยู่เห็นไหมโถเอ้ยผมนึกว่ามันทำลายได้แต่ลองทำลายไปก่อน With a jerk, your mind is transported. Please.Mr. Steel Watcher, sir. Oh, you know, I'll never steal again. I swear it on my mom's life. Just let me go. มันให้เราโลเล่นมาเนี่ยเพราะว่าเมื่อกี้ก็ผ่านแล้วเนี่ยเนี้ยนี่รอบนี้ไม่ผ่าน You struggle against the you stomp on the Okay. น่าจะโลเล่นแล้วมั้งเนี่ยแล้วตรงนั้นก็น่าจะไม่มีผลอะไรเลยผมว่าผมควรจะสู้ตัวริมก่อนมั้งมันจะได้กระโดดมารวมแล้วเราจะได้กระโดดออกไปได้มั้งนะมั้งหรือไม่ก็ตรงใช่ผมว่าตัวริมก่อนก็ได้มั้งเดี๋ยวลองตัวริมก่อนเอาง่ายๆคือรีฟให้หมดก่อนไม่ติดโอเค